สบายดี LT Vision ชงชิ่งเปิดรถไฟสินค้าสายใหม่วิ่งถึงฮานอย5วันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับจีนเปิดบริการรถไฟสินค้าจีนเวียดนามเส้นทางใหม่หลังจากเทศบาลนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนส่งรถไฟสินค้าจากท่าเรือกั่วหยวนเดินทางสู่กรุงฮานอยเมืองหลวงของเวียดนามรถไฟสินค้าฉงชิ่งฮานอยจัดเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบการค้าทางบกทางทะเลระหว่างประเทศใหม่และคาดว่าจะอำนวยความสะดวกแก่การค้าระหว่างภูมิภาคตะวันตกของจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มากขึ้นรถไฟสินค้าขบวนแรกบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์สินค้าที่บรรจุเครื่องยนต์อย่างล้อรถยนต์กระดาษพิมพ์และอื่นๆซึ่งล้วนผลิตในฉงชิ่งรวม43ตู้คิดเป็นมูลค่ากว่า 3.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ130ล้านบาทก่อนหน้านี้ครับสินค้าส่วนใหญ่จากฉงชิ่งมณฑลซื่อซวนหรือเสฉวนที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงถูกขนส่งไปยังเวียดนามทางน้ำผ่านนครเซี่ยงไฮ้และท่าเรืออื่นๆใช้เวลานานถึง20วันเชียวครับแต่ถ้าว่ารถไฟสินค้าสายใหม่นี้จะช่วยลดระยะเวลาจากนครฉงชิ่งไปยังเวียดนามเหลือเพียง 4-5 วันเองครับซึ่งไม่เพียงแต่จะประหยัดเวลาและแรงงานแต่ยังปลอดภัยและมีประสิทธิภาพขึ้นด้วยทั้งนี้ครับระเบียงการค้าทางบกทะเลระหว่างประเทศใหม่ถือเป็นช่องทางการค้าและโลจิสติกที่ร่วมสร้างโดยสิงคโปร์และภูมิภาคระดับมณฑลทางตะวันตกของจีนโดยมีฉงชิ่งเป็นศูนย์กลางการดำเนินงานแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี